ื่อเด็กชายธนกิจรักธรรมทันชื่อเล่นชื่อน้องตะนาวครับอยู่บ้านเรียนรักธรรมทันวันนี้จะมาแนะนำวิธีการยิงธนูใช่อย่างแรกให้มอมก่อนโอเคนะครับท่าแรกคือนี่ทำทั้งสองด้านนะครับ1 2 3โอเคทั้งสองโอเคไปท่าต่อไปนะครับท่าแบบนี้นับถึง10 1 2 จบโอเคต่อไปนะครับก็ทำแบบนี้ท่าที่สองโอเคต่อไปนะครับให้หมุนมือสะบัดโอเคต่อไปนะครับหมุนก็เรียกอะไรหมุนไหล่หมุนไหล่ใช่ไหมสิบครั้งโอเคโอเคนะครับตอนนี้ก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาดูอุปกรณ์กันครับโอเคนะครับวันแรกคือโบต่อไปพวกเราจะมาแนะนำอุปกรณ์นะครับอันนี้คือโบนะครับเป็นธนูคันธนูเป็นคันธนูนะครับครับดูยังไงครับข้างบนข้างล่างมีอ๋อนี่เอาไว้ใส่ลูกแล้วยิงครับอ๋ออย่างนี้นี่เองครับ okay. อ๋อมีสายใช่ไหมครับแล้วก็มีมือจับแล้วก็มีตัวที่เป็นโอเคครับเยี่ยมเลยโอเคต่อไปนะครับพวกเราจะมาแนะนำก่อนก็คือแอโร่โอ้กูดนี่ครับแล้วดูยังไงครับเวลาใส่แอโร่เนี่ยจะใส่ตรงไหนยังไงดูสียังไงครับสีจากสีขาวมันจะมีสีที่ต่างจากสีอื่นครับดูยกขึ้นมาให้ดูอันหนึ่งครับยังไงครับดูที่ปีกมันใช่ไหมครับใช่ปีกตรงนี้ปีกต้องอยู่ด้านในเสมอหรือว่าด้านนอกครับด้านในครับอ๋อด้านในติดกับคนเนาะโอเคอ้าวต่อไปครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องเป้านะครับเป้ายิงนะครับนี่อันนี้ไซส์ประมาณกี่เมตรครับไม่รู้เหมือนกันครับประมาณ5เมตร5เมตรเนาะ10เมตรแล้วก็15 20ใช่ไหมครับใช่ไหมเนี่ยอันนี้5โอเคครับอาร์มต่อไปนะครับอุปกรณ์ต่อไปคืออาร์มการ์ดอันนี้แล้วก็ปิงเกอร์การ์ดครับอาร์มการ์ดนี่คือเอาไว้ป้องกันแขนใช่ไหมครับใช่ครับปิงเกอร์การ์ดก็เอาไว้ป้องกันนิ้วเนาะครับโอเคนะครับเสร็จเรื่องอุปกรณ์แล้วก็กติกานะครับโอเคนะครับเราจะมาดูเรื่องเส้นนะครับนี่ครับอ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเส้นนี้คืออะไรครับเส้นนี้เราไม่ต้องเล็งนานแล้วครับคือกันไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เอาไว้เป็นจุดเอาไว้มาร์คเท้าดีมากโอเคนะครับเป้านะครับคะแนนก็สีเหลืองคือได้คะแนนสูงสุดแล้วก็สีแดงได้คะแนนถัดมาครับสีฟ้าก็ได้คะแนนถัดมาจากสีแดงสีดำคือก็ถัดไปจากสีฟ้าแล้วสีขาวนี่ก็ไม่ได้เลยอ๋อครับโอเคโอเคนะครับก็จะมาสอนวิธียิงนะครับก็ติดจับแบบตรงนี้โอเคโอเคนะครับก็ใส่ลูกแบบนี้นะอันนี้ลูกธนูใช่ไหมครับใส่เข้าไปตรงเลดนี้นะครับเลดตรงนี้เนาะโอเคนะโอเคหันหน้ามาไหนครับหันหน้ามาไหนครับยังไงครับเอาหางธนูใส่ตรงไหนครับตรงกลางเอาใส่ตรงครับตรงจุดที่หมายไว้ของสายธนูเนาะโอเคแล้วก็ยกขึ้นนะครับรอบหนึ่งครับโอ้โหสามโอเคนะครับก็สรุปว่าการยิงธนูก็มีเพียงเท่านี้สำหรับผมนะครับก็มีคร่าวๆนะครับก็ใครอยากติดต่อสอบถามก็ทาง Facebook แล้วก็ LINE นะครับข้างใต้ description นะครับสามก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับเราวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ